ครับกราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเช่นเดียวกันนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสุนกุลนะครับทีมงานทปท.คุณชยาวดีคนไหนก็ไม่รู้หนุ่ย ชวนผมมาพูดในวันนี้ให้เวลา15นาทีนะครับผมดูเรื่องแล้วก็ขอพูดเรื่องผมเองก็แล้วกันตามเวลาที่กำหนดให้เรื่องแรกขอเรียนก่อนเลยว่าผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดหรือที่ไหนเลยนะครับเผื่อใครสงสัยในตอนนี้นั้นขอพูดแต่เหลียวหลังก็แล้วกันตอนเริ่มชีวิตผมจบวิศวะดร.ป่วยชวนไปอยู่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพราะท่านกำลังสร้างประเทศไทยอยู่ตอนนั้นผมไปเรียนต่อที่ Kennedy School ก็เรียนแต่ Public Finance และ Economic Development คนคลังสมัยนั้นไม่มีใครเรียน Monetary Economics เลยเพราะว่าแบงค์ชาติเก่งกว่ามากนะครับพอต้มยำกุ้งคุณทารินบอกว่าตำแหน่งรัฐมนตรีคลังนะถ้าเผื่อลืมต้นไปแล้วบอกว่าคนแบงค์ชาติลงคะแนนกันให้ผมไปเป็นผู้ว่าการจริงไม่จริงก็ต้องถามท่านหรือถามคนแบงค์ชาติสมัยนั้นมั้งครับมาที่แบงค์ชาติไฟสนามก็ปิดแท็กซี่ก็ไม่ยอมส่งผู้โดยสารผมก็ถามคนแบงค์ชาติว่าใช้อะไรเป็นทาร์เก็ตก็ได้รับคำตอบว่าอัตราดอกเบี้ยบวกด้วยอัตราแลกเปลี่ยนหาร2อะไรทำนองนั้นนะครับก็ผมถูกหันมาเป็นวิศวะก็ทำ dimensional analysis ทันทีตามที่ถูกฝึกหัดไว้มันบวกและหารกันไม่ได้เป็นคนละหน่วยคนละ dimension กันร้อยละต่อปีกับดอลลาร์ต่อบาทตามหลักวิศวะมันบวกและหาร2ไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครตอบอะไรได้มากกว่านั้นผมก็ซ่อนตัวอยู่สัก3เดือนหาความรู้อยู่เรื่อยๆในที่สุดหมดปัญญาก็ต้องไปตามคำเชิญของ Foreign Correspondent Club พอไม่ไปเริ่มเสียหายมากกว่าไปพอขึ้นโพเดียมอยู่ดีๆมีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งถามว่า Sir what about inflation targeting ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยไม่มีใครที่แบงค์ชาติพูดถึงเลยเขาดูหน้าผมเขาก็รู้เพราะผมหน้าเหลอเลยก็เขาคงสงสารประเทศไทยนะครับเพราะตอนนั้นย่ำแย่เต็มทีเขาก็เลยเปลี่ยนเรื่องไปเป็นเรื่องอื่นๆเรื่องราวอะไรผมก็จำไม่ได้ธปท.จริงๆมีอินสตรูเมนต์เดียวคืออัตราดอกเบี้ยตามหลักคณิตศาสตร์ก็มีทาร์เก็ตได้ทาร์เก็ตเดียวนะครับถ้าธปท.มีทาร์เก็ตคือเป้าหมายสร้างความสงบให้แก่เศรษฐกิจให้รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างและเอกชนเป็นผู้ทำการค้าหากำไรก็ดูจะเข้าท่าดีตอนนั้นมีหลักมีประเทศที่ใช้หลักนี้อยู่7ประเทศเขาก็ดูจะสงบเรียบร้อยดีก็เลยแบ่งธปท.ใหม่แบ่งสมัยเป็นสายนโยบายการเงินสายสถาบันการเงินแล้วก็สายระบบชำระเงินสาย2สายแรกชัดอยู่ในตัวเองอยู่แล้วระบบชำระเงินตอนนั้นมี Western Union กับ Swift มั้งครับแต่ตอนนั้นเริ่มมีคอมพิวเตอร์เต็มไปหมดเลยตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่คนซื้อกันใหญ่ใครๆก็ทำได้ก็เลยรู้สึกว่าอนาคตระบบชำระเงินน่าจะเป็นใหญ่และแบงก์เป็นเพียงติ่งที่มีไว้ตอนที่มีไว้เก็บเงินตอนที่คนยังไม่ได้เบิกเงินยังไม่ได้โอนเงินกันตอนนี้ก็คงเรียกว่าเป็นอย่างนั้นค่อนข้างสมบูรณ์มากแล้วนะครับมี SCB SCBX และ Bitkub เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นต้นจะเป็นไปกันยังไงต่อไปพวกเราก็คอยดูกันแล้วกัน
ขอกลับไปเล่าถึงเรื่อง IMF กับต้มยำกุ้ง IMF เป็นหน่วยงานซูปรานาชั่นแนลเจ้าหน้าที่เงินเดือนดีไม่เสียภาษีรถยนต์ก็ไม่เสียภาษีเหล้าก็ไม่เสียภาษีเจ้าหน้าที่พอคุมเกมได้แล้วไม่ค่อยกล้าปล่อยหรอกเพราะพลาดไปก็อาจจะต้องกลับไปประเทศของตนเองซึ่งอาจจะเป็นประเทศด้อยพัฒนาไม่สนุกเหมือนเดิมตอนนั้นประเทศไทยไม่มีเงินสำรองเหลืออยู่เลยนะครับจะซื้อแต่ละครั้งต้องไปขอเบิกเงินใน IMF รวมทั้งสิ้น6ครั้งขอทุกครั้งต้องมีหนังสือบอก IMF ว่าจะทำอะไรอย่างไรเรียกว่า Letter of Intentลงนามกัน3ฝ่ายระหว่าง IMF กระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าแบงก์ชาติเขียนกันกว้างๆพอให้โลกรู้ว่าประเทศไทยจะทำอะไรยังไงต่อไปพอเสร็จแล้วก็จะมีที่เรียกกันว่า Secret Letter ลงนามระหว่าง IMF กับผู้ว่าแบงก์ชาติว่าตาม Letter of Intent นั้นจริงๆแล้วจะทำอะไรกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่จะใช้เป็นต้นตอนนั้นดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนประมาณ120อัตราเงินเฟ้อ102มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ก็ไม่มีใครแก้ธปท.เป็นนำมาพลาด IMF กลัวพลาดประเทศไทยก็เลยเป็นนำมาพลาดเพราะไม่มีใครลงทุนหรือขาขายได้ในสภาพเช่นนั้นผมก็เลยสั่งฝ่ายการตลาดบอกให้เข้าไปเทรดซื้อราคาเท่าไหร่ก็ได้ขายราคาเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ได้วอลุ่มอย่างน้อยร้อยละ30ของตลาดไม่ต้องกลัวขาดทุนธปท.ไม่มีบทว่าด้วยล้มละลายซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เป็นนโยบายการเงินขาดทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่จดให้ถูกก็แล้วกันแล้วก็เพิ่มทุนแล้วก็ลดทุนให้สอดคล้องทำได้สักพักหนึ่งก็สั่งให้ซื้อขายในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ตลาดตามทันทีเลยวันนั้นเลยเอกชนไม่ได้โง่นะครับเพราะว่าถ้าโง่ก็คงเจ๊งไปนานแล้วอ่านทางออกอยู่ก็เลยตามทันทีประเทศก็เลยเริ่มเข้าสภาพที่เป็นไปได้วันต่อไป IMF Chief RepresentativeJust Dip Ding วิ่งขึ้นมาในห้องผมบอกว่า Governor, what are you doing? ผมก็ถามว่า Just Dip, how did you know? Just Dip ตอบว่า From the bot miss ผมอยากรู้มาตั้งนานแล้วไอ้ bot miss นี่คืออะไร Bank of Thailand Management Information System เห็นมีใครใช้เลยถามว่าใครเป็นผู้สั่งให้ทำก็ไม่มีใครตอบไม่มีใครรู้มีผมแต่ใช้อยู่เพราะมันก็เข้าท่าพอสมควรนะครับก็เลยรู้ว่า IMF นี่แหละเป็นผู้สั่งทำ Bot Miss Bank of Thailand Management Information System แต่ได้รู้ว่าแบงค์ชาติทำอะไรอยู่พอดีโทรศัพท์ดังขึ้นมาเลขาผมเขาบอกว่ามีคนขอพูดกับ Just Dip บอก Just Dip you better take the call เขาก็บอกว่าภรรยาโทรมารอที่สนามบินดอนเมืองตั้งนานแล้วเขาจะไปฮอลิเดย์กันที่ฮาวาย14วันผมก็เลยบอก Just Dip ว่า You better go Just Dip Wives are very important you know where you come from Don't worry if it doesn't work When you come back I won't be here เขาก็ออกจากห้องไปนะครับพออีก14วันเขาก็กลับมาเคาะประตูห้องผมแล้วก็ยื่น secret letter ให้ผมลงนามอีกฉบับหนึ่ง letter of intent จึงมี6ฉบับแต่ secret letter มี7ฉบับใครทำปริญญาเอกอยากได้หัวข้อวิทยานิพนธ์ลองขอสำเนาห้องสมุดธปท.ดูน่าจะวิเคราะห์ได้สนุกถ้าเกิดทำวิทยานิพนธ์จริงแล้วสังเกตเห็นว่าเงินสำรองหมดไปแล้วตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมทำไมอัตราแลกเปลี่ยนยังคงที่พอสมควรได้จนเดือนธันวาคมแล้ววันเดียวโดดไปเป็น50บาทต่อเหรียญ
ผมก็คงจะทราบเหตุผลนะแต่ไม่อยากพูดเพราะจะกระทบความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศมหาอำนาจได้ถ้าวิเคราะห์ไม่ออกจริงๆนะทางวิทยานิพนธ์ลองมาถามผมดูอาจจะชี้แนวแนะให้ว่าลองไปดูอย่างนี้สิขอพูดอีกเรื่องนึงครับเป็นความคิดของผมเองแต่ตัวการนั่งอยู่ที่นี่ทั้งคู่ก็เลยขอพูดหน่อยผมรู้สึกมานานแล้วว่าราชการเนี่ยมีกฎหมายมีกฎหมู่กฎหมายต้องปฏิบัติไม่งั้นยุ่งกฎหมู่ข้าราชการรู้กันว่าไม่มีกฎหมายบังคับแต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็ยุ่งพอสมควรเหมือนกันแต่ราชการเงินเดือนต่ำคนเก่งก็เลยไม่เข้าแล้วไปอยู่ไฟแนนซ์ไปอยู่คอนกลอมเมอเรทกันซะมากวันหลังมีเงินแล้วเข้ามาบริหารราชการบางทีก็ยุ่งเพราะไม่รู้ว่ากฎหมู่ของราชการมีอะไรบ้างผมก็เลยคิดจะตั้งสถาบันเศรษฐกิจการคลังเป็นกึ่งเอกชนเงินเดือนดีพอสมควรทำงานกับกระทรวงการคลังเพื่อให้คนเก่งได้ทำงานการราชการสักพักก่อนจะออกไปทำงานกับเอกชนวันหลังกลับเข้ามาจะได้ไม่พลาดความจริงนึกถึง Brookings Institute อยู่แต่ก็อาจจะไม่เหมือนกันนักนะครับเพราะไม่ได้พยายามเรียนแบบอะไรตอนนั้นมันนานมากแล้วจะหาคนเข้ามาทำงานก็เลยกำหนดเอาเองว่าคุณสมบัติมี1ต้องสอบได้ที่1ในประเทศไทยเรียนเยลหรือฮาร์วาร์ดอยู่ IMF หรือ World Bank ก็ในว่ามีอยู่2คนนะครับผมผ่านไปกรุงวอชิงตันผมไปแวะไปชวนทั้งสองท่านก็ได้รับคำตอบที่ทำให้เดินเรื่องต่อไปได้ผมเป็นข้าราชการก็ถูกย้ายไปตามความจำเป็นไม่เห็นเรื่องนี้อีกทีอ้าวสองท่านนั่งอยู่ในห้องรัฐมนตรีทารินรัฐมนตรีคลังเปิดแฟ้มให้รัฐมนตรีคลังสั่งงานผมเปิดได้เก่งนะครับเปิดไม่ผิดที่เลยแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปอีกตามทางเดินชีวิตกลับมาเห็นอีกทีหนึ่งอีกคนนึงก็เป็นผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยไปแล้วคนแรกเนี่ยนั่งอยู่ตายผมเนี่ยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็อ้าวเป็นแล้วที่ว่ามีกันนี่เป็นผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยอีกแล้วเดี๋ยวจะเป็นผู้กล่าวปิดงานนะครับเล่ามาเนี่ยดีไม่ดีก็เชื่อเองถามท่านเองท่านก็อยู่แถวๆนี้นะครับก็หวังว่าคงท่านจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มีเรื่องเล่าแค่นี้นะครับผมไม่คนเล่าเรื่องสั้นๆนะเอาแต่ประเด็นขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ว่าการ ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการธาริสาเลยครับค่ะวันนี้ก็ยินดีมากนะคะที่ได้กลับมาบ้านหลังที่สองนั่นเองก็เหมือนท่านผู้ว่าชัยวัฒน์ที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นลูกหม้อทำงานที่แบงก์ชาติมาก็35ปีผ่านมาเกือบจะทุกสายงานหลักๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายไม่ทราบน่าจะเป็นผู้ว่าคนเดียวที่เจอวิกฤต2ครั้งทั้งวิกฤต40แล้วก็วิกฤตโลกตอน08นะคะ51วิกฤต40ทำงานด้านอื่นอยู่พอเกิดวิกฤตปั๊บท่านผู้ว่าชัยวัฒน์บอกว่าขอให้มาช่วยทางสายงานสถาบันการเงินนะคะเพราะว่ามันมีปัญหาต้องสางกันเยอะก็คือไปเลยวันอาทิตย์ถัดมาแล้วก็จำได้ว่าก็ไปประชุมที่สิงคโปร์เลย
นะที่ถัดไปทั้งที่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะคะที่จะย้ายไปที่สายงานใหม่ก็เหมือนเข้าสมรภูมิอะค่ะมันมีเรื่องที่ต้องแก้เยอะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่เราจะต้องสร้างเชื่อมั่นสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาท่านผู้ว่าหลายท่านพูดถึงเรื่องความเชื่อมั่นนะคะอันนี้ก็ขอย้ำด้วยอีกแรงหนึ่งว่าเรื่องความสำคัญเรื่องความเชื่อมั่นเนี่ยมีความสำคัญมากไม่ใช่แค่ไปพูดให้เขาเข้าใจนะคะเราต้องมีผลงานปรากฏให้เขาเห็นว่าเราทำจริงทำจังซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เจอตอนนั้นทีหนึ่งแล้วก็ตอน08วิกฤตเศรษฐกิจโลกก็เจออีกทีหนึ่งนะคะตอนนั้นอยู่ในตำแหน่งผู้ว่าก็ดีก็ถือว่ามีความท้าทายแล้วก็มีความตื่นเต้นกับงานแบงค์ชาติเสมอนะคะนี่ผ่านมาแล้ว80ปีตอนที่เจ้าหน้าที่เชิญมาแล้วก็บอกว่าอยากให้บอกว่าอีก80ปีข้างหน้าเนี่ยอยากจะเห็นแบงค์ชาติยังไงนะคะ80ปีเนี่ยมันคงยาวเกินไปที่จะคาดคะเนนะคะแต่สักประเดี๋ยวเนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะลองคุยกันสั้นๆคร่าวๆสักนิดหนึ่งถึงอาจจะอนาคตสัก5ปี10ปีนะคะแทนที่จะไปถึงอีก80ปีข้างหน้าตอนที่ผู้ว่าแต่ละท่านอยู่ในตำแหน่งเนี่ยจริงๆความท้าทายมันมีทั้งสิ้นนะคะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในขณะนั้นๆว่าเป็นอะไรอย่างไรตอนที่เรียนอยู่เนี่ยมันก็มีภาวะแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจกับทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจก็คือปัญหาแรกก็คือเรื่องของค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างมากอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่หลายท่านพูดถึงตอนนั้นเนี่ยจริงๆรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเนี่ยคือเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่ว่าค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นมามากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนั้นมีเรื่องที่ว่าตัวเครื่องยนต์อื่นๆของเศรษฐกิจเนี่ยแทบจะไม่ทำงานมันมีเฉพาะเรื่องของส่งออกที่เป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวพระเอกนะคะเพราะว่าไอ้เรื่องอื่นๆของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความแข็งแกร่งตั้งแต่เดิมแล้วแล้วก็ยังมีรัฐประหารอะไรแบบนี้นะคะความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ต่ำเพราะฉะนั้นก็มีการส่งออกที่ยังเป็นพระเอกอยู่ได้เรียกว่าเป็นแต่ผู้เดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เห็นค่าเงินเนี่ยมันคือไปเป็นลักษณะที่เรามองว่ามันเป็น one way betก็คือเห็นแต่ค่าเงินบาทที่มันแข็งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งนี่น่ากลัวมากเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดเป็นไซโคโลจีว่ามันจะมีแต่แข็งค่าอย่างเดียวไปอีกสักพักหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวในลักษณะที่มันจะยิ่งฟีดเข้าไปเป็นโมเมนตัมของการแข็งค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วก็จริงๆ เรื่องของค่าเงินเนี่ย เนื่องจากเราเป็นประเทศเปิดเศรษฐกิจเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เงินเข้าเงินออกทีหนึ่งมันก็กระทบรุนแรงนะคะเป็นปัญหาที่คุยกันในเวทีสากลก็เยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทางออกอะไรนะคะเราก็ใช้มาตรการแบบอ่อนๆไปสักระยะหนึ่งจนผลสุดท้ายเนี่ยมันไม่เวิร์กอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้ยาแรงก็คือออกมาตรการการสำรอง30% สำหรับเงินทุนเงินเข้าระยะสั้นนะคะในแง่วิชาการเนี่ยการถกเถียงคงมีได้นะคะแต่ว่าจากสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ย เราก็มองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะจำเป็นแล้วก็น่าจะทำได้คล่องตัวมากที่สุดจากการศึกษาเหตุการณ์ในประเทศต่างๆอื่นๆที่เคยใช้มาตรการเหล่านี้นะคะก็ถือว่าสามารถที่จะสกัดหรือว่าดีเทอร์การเข้าของเงินได้ระดับหนึ่งแต่เราทราบว่าพวกนี้เป็นมาตรการระยะสั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวของค่าเงินในลักษณะที่เป็นสองทางนะคะมี
แข็งมั่งอ่อนมั่งนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นการซื้อเวลาที่จะทำข้อมูลระบบข้อมูลของเราที่จะติดตามนะคะว่าเงินเข้าเงินออกเนี่ยมันมาจากตรงไหนอย่างไรแล้วมันมีปัจจัยเบื้องหลังยังไงบ้างlesson learned จากเรื่องนี้เนี่ยนะคะหลายท่านผู้ว่าหลายท่านได้พูดถึงว่าเรื่องค่าเงินเนี่ยน่าจะเป็นท็อปฮิตที่เป็นปัญหาที่แบงก์ชาติต้องเข้าไป เรียกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาแล้วก็มันก็จะมีประเด็นว่ามันมีเรื่องของเหมือนเราไปเทคไซด์หรือเปล่านะคะที่ไปดูแลผู้ส่งออกหรือไปผู้นำเข้าอะไรทำนองอย่างนี้เพราะว่ามาตรการแบงก์ชาติแต่ละอย่างเนี่ยมันมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้เอ็นคิดว่าส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องพยายามทำเนี่ยนะคะก็คือทำอย่างไรที่จะให้คงจะเป็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องบทบาทของแบงก์ชาติทั้งหมดแหละแต่ว่าทำอย่างไรที่เราจะช่วยการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้เครื่องจักรแต่ละตัวในเศรษฐกิจมันมีความแข็งแรงพอที่จะฟังก์ชันพอที่จะทำงานของมันได้อย่างค่อนข้างจะยั่งยืนนะคะไม่ใช่ว่าถึงเวลาก็พึ่งได้เฉพาะบางตัวนะคะอย่างขณะนี้เราก็ทราบว่าหลังโควิดเนี่ยเราพึ่งเรื่องของในอดีตที่เราพึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้จักรกลเครื่องจักรกลตัวนี้ก็ไม่ทำงานแล้วนะคะทำยังไงที่จะทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจมันมีความสมดุลมากขึ้นที่จะทำให้ลดความจำเป็นที่แบงก์ชาติจะต้องเข้าไปดูแลในกรณีที่มันเหลือแค่ตัวเดียวจริงๆแล้วก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออื่นนะคะเราก็ต้องเข้าไปทำอะไรทำนองอย่างนี้นะคะอันนี้คงเป็นประเด็นแรกที่คิดว่าเรามีความจำเป็นที่ต้องทำแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยคือการพูดคุยกับภาคเอกชนเนี่ยก็มีความจำเป็นนะคะคือจริงๆฉันเคยพูดกับผู้ส่งออกหลายครั้งตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้เป็นผู้ว่าการได้ซ้ำไปนะคะว่าเรื่องของค่าเงินเนี่ยน่าจะไปลองฟังจากทางญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นนี่มีประสบการณ์เยอะมากค่าเงินเขาแข็งขึ้นมาอย่างรวดเร็วหลัง Plaza Accord นะคะ1985เนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะไปเรียนรู้จากเขาว่าเขาทำอย่างไรเขามีประสบการณ์อะไรถึงได้ผ่านพ้นช่วงนั้นแล้วก็มาเติบโตได้ต่อเนื่องในตอนหลังนะคะแต่ก็เหมือนว่าก็ไม่ได้มีแอคชั่นทางด้านนี้เกิดขึ้นจากภาคเอกชนนะคะก็น่าเสียดายว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเครื่องจักรทั้งหลายกับกลไกทั้งหลายเนี่ยมันมีไม่พร้อมแล้วภาระทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมาอยู่ที่แบงก์ชาตินะคะมันก็จะเป็นภาระที่ทำไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะฝากเอาไว้ความท้าทายถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะคะตอนปี51ช่วง3ไตรมาสแรกเนี่ยเงินเฟ้อขึ้นไปสูงมาก เพราะว่าน้ำมันมันแพงขึ้นไปสูงสุดเข้าใจถ้าจำไม่ผิดเนี่ย144เหรียญ นะคะต่อบาร์เรลแล้วก็ไอตัวอินเฟลชันเนี่ย headline ขึ้นไป 9% กว่าส่วน core inflation ซึ่งตอนนั้นยังเป็นตัวที่เราเป็นเป้าหมายอยู่นะคะมันก็ทะลุเป้านะคะขึ้นไปเป็น 3.7% กนง.ก็เริ่มให้สัญญาณตั้งแต่ตอนประมาณเดือนพฤษภาว่าคงจะต้องมีการดูในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็มีต้องบอกว่าเป็นแรงถล่มค่อนข้างแรงนะคะเพราะว่าภาครัฐเนี่ยภาครัฐบาลก็มองว่ามันเป็นเรื่องของน้ำมันเป็นเรื่องของ supply side นะคะก
การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเป็นการไปซ้ำเติมประชาชนตาดำๆอีกต่างหากอะไรทำนองอย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วถ้ามองในแง่ที่ว่า core inflation เนี่ยมันคือ เงินเฟ้อพื้นฐานจริงๆตัวนั้นยังขึ้นทะลุขั้นต่อ เป้าหมายrange ของเรานะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยมันก็แสดงว่า demand ในเศรษฐกิจก็ยังมีค่อนข้างแรงอยู่นะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของ supply side อย่างเดียวเพราะฉะนั้นการสื่อความอะไรทำนองอย่างนี้เนี่ยฉันคิดว่ามีความจำเป็นมากแล้วก็ตอนเราขึ้นดอกเบี้ยไปตอนมิถุนากับกรกฎาครั้งละ25สตางค์นะคะก็ประชาชนก็ยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคิดว่า lesson learn อีกอันหนึ่งก็คือถ้ามีการสื่อสารแล้วก็เราทำหน้าที่แบบตรงไปตรงมานะคะ เราเป็นที่ยอมรับได้แล้วจริงๆก็มีนักวิชาการซึ่งเราไม่ได้มีส่วนไปขอให้เขาเขียนเชียร์หรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเขาก็ออกมาสนับสนุนเพราะฉะนั้น lesson learn อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราทำหน้าที่ของเราโดยมีหลักการมีการอธิบายสื่อสารอย่างดีเขารู้ที่มาที่ไปเนี่ยประชาชนจะออกมาหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะออกมาสนับสนุน เราด้วยนะคะถ้าความท้าทายอันที่สามหลักๆที่เป็นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็คือที่เมื่อกี้เกริ่นไปนะคะเป็นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจโลกแต่อันนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าผลพวงผลกระทบเนี่ยน้อยกว่าตอนวิกฤต40วิกฤต40เนี่ยเราเหมือนอยู่ตรงใจกลางของสมรภูมิอ่ะนะคะตรงใจกลางของเอพิกเซ็นเตอร์ที่ภูเขาไฟระเบิดหรืออะไรตรงนั้นเนี่ยเราอยู่ตรงนั้นพอดีแต่ว่าวิกฤต4วิกฤต08วิกฤตเศรษฐกิจโลกนี่อยู่ข้างนอกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือคิดว่าเป็นปัจจัย2ด้านนะคะด้านหนึ่งก็คือเนื่องจากธนาคารพาณิชย์ของเราเนี่ยใช้เงินฝากเป็นแหล่งเงินของเขาที่สำคัญไม่ใช่เป็นพึ่งเงินจากตลาดอินเตอร์แบงค์เหมือนในสถาบันต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้หลังวิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยต้องบอกว่าสภาพคล่องในตลาดเหือดหายไปหมดเพราะทุกคนกลัวไม่กล้าปล่อยสินเชื่อออกไปไม่รู้ว่าใครจะล้มหายตายจากหรือไม่นะคะเพราะว่าคิดว่าแม้กระทั่ง Lehman Brothers ซึ่งเป็นบริษัทสถาบันการเงินใหญ่อันดับ4ของโลกเนี่ยยังอยู่ไม่รอดเลยเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยไว้ก่อนไม่ปล่อยสินเชื่อให้ใครเลยของเราเผอิญไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องไปพึ่งเงินจากภาคการเงินในระบบนะคะคือหมายความว่ามีเงินฝากประจำเงินฝากที่เป็นฐานประจำอยู่แล้วเนี่ยก็เลยไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นแต่เราก็ต้องติดตามใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็น globalized world ที่มีอะไรมาเนี่ยมันก็มาถึงเราทั้งสิ้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือ เป็นผลพวงอานิสงส์จากการที่เราแก้ไขปัญหาแล้วก็ยกระดับของสถาบันการเงินหลังจากวิกฤต40นะคะมีการมีการปรับระบบประเมินธนาคารพาณิชย์มีการส่งสัญญาณแล้วก็เขาก็รับทราบว่าสิ่งที่เขาจะต้องระมัดระวังเนี่ยมีอะไรบ้างคือเรามองในแง่ของการบริหารความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าถ้าอะไรที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยเขาจะระวังมากสถาบันการเงินในอเมริกาที่พังกันเยอะๆกระทบกันเยอะๆเนี่ยก็เพราะว่ามีการไปลงทุนพวก CDO ที่เราเรียกว่าเป็น Toxic Asset นะคะแต่ว่าแบงก์ไทยเราตอนนั้นมีแค่2ธนาคารที่ไปลงแล้วก็ลงน้อยมากลงเพื่อจะไปเรียนรู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผลพวงจากการที่เกิดหนี้เสียจากสินทรัพย์เป็นพิษทั้งหลายเนี่ยมันก็น้อยนะคะอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีความระมัดระวังในการที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงของตัวเองเป็นอย่างดีนะคะถึงแม้ว่าผ่านพ้นวิกฤต40มา
ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วถัดมาเขาขอเล่าเรื่องของความท้าทายจากทางด้านการเมืองนะคะเอ็นอยู่ในตำแหน่ง4ปีประมาณ4ปีก็ยุคนั้นเนี่ยมีรัฐบาลมีนายก4นายกนะคะแล้วก็มี5รัฐมนตรีคลังต้องบอกว่าเป็นยุคที่ใช้นักการเมืองเปลืองมากนะคะผลพวงผลกระทบเนี่ยคงมีแน่นอนแต่ว่าประเด็นแรกเนี่ยจริงๆเป็นผลในแง่ดีก็คือตอนที่มีสนช.เข้ามานะคะซึ่งสมาชิกเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากภาคธุรกิจมาจากภาคการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของกฎหมายแล้วก็กฎหมายที่เรามีการเตรียมแก้ไขไว้ตั้งแต่ตอนหลังเกิดวิกฤต40นะคะเริ่มตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าจตุรมงคลแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงท่านผู้ว่าปรีดีญาธรเนี่ยร่างกันมาหลายเวอร์ชันเข้าใจว่ามีการแก้กันแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้มีการผ่านแต่ก็ผ่านไม่ได้สักทีเพราะว่า อาจจะเป็นเรื่องความไม่เข้าใจหรือว่ายังมีประเด็นอื่นๆอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่พอเป็นยุคของสนช.เนี่ยมีความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นความลำบากมีไหมมีต้องไปชี้แจงต้องไปทำเข้าใจแล้วก็จริงๆตอนนั้นวางแผนว่าจะผลักดันให้ผ่าน4ฉบับนะคะก็มีพ.ร.บ.ของแบงก์ชาติพ.ร.บ.ของสถาบันการเงินพ.ร.บ.สถาบันประกันเงินฝากแล้วก็พ.ร.บ.เงินตรานะคะเรื่องเงินตราเนี่ยก็ต้องไปคุยแม้กระทั่งกับลูกศิษย์ท่านหลวงตามหาบัวนะคะต้องบอกว่าสเตคโฮลเดอร์อยู่ตรงไหนต้องไปหมดแต่ว่าในสุด เรื่องเงินตราเนี่ยก็ไม่ได้เอาเข้านะคะเพราะว่ารัฐบาลเห็นว่าอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็มันมีเรื่องเซนซิทีฟยังไงก็ตามเนี่ยนี่ก็เป็นผลกระทบในแง่บวกจากทางด้านการเมืองในด้านลบมีไหมมีแต่เรื่องของมีเหตุการณ์อันหนึ่งนะคะที่คือทางฝ่ายการเมืองก็อยากจะเอาคนของตัวเองเข้ามาเป็นกรรมการในธนาคารแห่งหนึ่งที่กองทุนฟื้นฟูเป็นผู้ถือหุ้นเผอิญผู้นี้เนี่ยมีประวัติดังพร้อยแล้วก็ชื่อเสียงไปในแง่ลบเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะไม่เหมาะที่จะให้เข้ามาเป็นกรรมการก็ได้เอาเข้าที่ประชุมกรรมการกองทุนฟื้นฟูนะคะก็กรรมการก็พูดเป็นเสียงเดียวกันก็ไม่น่าจะเหมาะก็เลยเรียนในฐานะเป็นประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูเนี่ยก็ต้องพยายามดำเนินการที่จะไม่ให้เจตนานั้นประสบความสำเร็จได้นะคะก็ประสบความสำเร็จที่จะบล็อกไม่ให้เข้ามาได้แต่ว่าแน่นอนความกดดันต่างๆเนี่ยมันตามมาอันนี้จริงๆเห็นตัวอย่างจากกรณีของท่านผู้ว่าปรีดีญาธรนะคะท่านก็ทำนองเดียวกันก่อนหน้านี้ว่าถ้ามีเหตุที่เราเห็นว่าผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์มีธรรมาภิบาลไม่ดีและอาจจะเกิดความเสียหายกับธนาคารได้เนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องหยุดการดำเนินการนั้นถึงแม้ว่าจะมีผลพวงตามมาในแง่การเมืองนะคะก็เห็นท่านทำเป็นกรณีตัวอย่างอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะคะกับท่านผู้ว่าปัจจุบันและต่อไปว่าถ้ามีกรณีอะไรทำนองอย่างนี้เนี่ยซึ่งมันกระทบถึงชื่อเสียงของแบงก์ชาติว่าเอ๊ะทำไมไม่ดูให้ดีทำไมไม่แยกเรื่องธรรมาภิบาลให้ดีอะไรทำนองอย่างนี้สำคัญมากถึงแม้จะมีผลพวงมาเรียนก็เองก็ถูกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่จะพยายามหาเหตุว่าการทำธุรกรรมอะไรบางอย่างที่กองทุนฟื้นฟูเนี่ยมันมีเหตุที่จะให้ประธานกองทุน
เข้าข่ายว่าประมาทเลินเล่อหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่นะคะก็เรื่องก็เลือกลากยาวสักปี2ปีแล้วก็ตอนหลังก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหม่ที่ส่งคุณวุฒิเป็นที่เชื่อถือก็สรุปว่าทุกอย่างไม่มีอะไรที่ที่ผิดนะคะไม่มีอะไรที่ที่บกพร่องก็เลยตกไปนะคะกรณีอันนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่เตือนสติว่าเราคงต้องยึดความถูกต้องโดยไม่คิดกังวลว่าผลพวงที่ตามมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรประเด็นที่3ในเรื่องการเมืองเนี่ยที่เป็นผลกระทบก็คือเรื่องที่เราต้องดูระบบให้ดีนะคะคือเรื่องของ operational risk specific risk นะคะไม่ทราบจำกันได้ไหมว่าปี 52-53 เนี่ยเป็นช่วงที่มีการประท้วงกันเกิดเหตุขัดแย้งกันระหว่างเสื้อหลากสีนะคะมีการประท้วงตามจุดต่างๆแถวใกล้ๆบ้านเราแบงค์ชาติตรงนี้เนี่ยก็เต็มไปหมดมีทำเนียบรัฐบาลมีสนามหลวงมีพระที่นั่งร.5เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระบรมรูปองค์ร.5แล้วก็ระหว่างทางก็มีอีกมีหลังจากนั้นก็ไปเช่นตรงราชดำริเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนกำกับดูแลแบงค์กำกับดูแลระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศนะคะแล้วก็กำกับดูแลเรื่องภายในของเราด้วยเราต้องดูว่ามันมี operational risk อะไรบ้างเราเป็น operator ในเรื่องของระบบชำระเงินแบงค์พาณิชย์เองก็เหมือนกันนะคะเรามีความปลอดภัยของพนักงานที่จะต้องดูแลที่จะต้องเดินทางผ่านจุดเสี่ยงภัยอะไรพวกนี้หรือไม่เขาจะมาได้หรือไม่นะคะลูกค้าที่จะมาใช้บริการเราซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าจะไปใช้บริการที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยสุ่มเสี่ยงหรือไม่นโยบายควรจะเป็นอย่างไรอย่างไรนะคะพวกนี้ต้องคุยกันแล้วก็กับแบงค์พาณิชย์แล้วก็ประสานงานกันใกล้ชิดลองนึกดูว่าถ้าสมมุติว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์บอกว่าระบบเคลียร์ลิ่งล่มเช็คเด้งระนาวอะไรอย่างนี้นะคะสมมติมันขึ้นมาเป็นข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยจะเกิดความตระหนกตกใจกันมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการพวกนี้ได้ค่อนข้างดีแล้วทำให้เราไม่เป็นข่าวหน้าหนึ่งระบบสถาบันการเงินไม่เป็นข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยดีแล้วที่ไม่เป็นข่าวนะคะคนข้างนอกจะไม่รู้ว่ามันมีความยากลำบากมันมีความสุ่มเสี่ยงแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็ระมัดระวังเป็นอย่างดียิ่งนะคะเราเองในเรื่องของพนักงานเนี่ยมีการเตรียมว่าพนักงานที่จำเป็นจริงๆมีใครมั่งนะคะcritical level เนี่ยมีสักเท่าไหร่ก็สักประมาณ 30% นะคะถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยเข้ามาทำเพียงเท่านั้นแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เราก็ย้ายพนักงานไปทำงานที่ศูนย์แบ็กอัพของเราด้วยนะคะหวังว่าเราจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการเมืองในลักษณะแบบนี้อีกแต่ว่ามันคงจะมีความเสี่ยงในเรื่องของ operational risk จากสาเหตุอื่นๆตอนนี้ cyber securityค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ต้องเรียกว่าต้องรับมือกันแบบไม่หวัดไม่ไหวแทบจะไม่หวัดไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลความเสี่ยงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของ operational risk แต่อื่นๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามักจะเห็นอย่างเช่น credit risk reputational risk liquidity risk เนี่ยมันเห็นชัดแต่ operational risk เนี่ยบางทีอาจจะถูกมองข้ามไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากเตือนเอาไว้นะคะไม่ทราบใช้เวลาไปมากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะต้องขออภัยถ้าเผื่อว่าใช้เกินเวลาก็เดี๋ยวสิ่งที่จะฝากกับแบงก์ชาติเดี๋ยวคุยรอบ2ต่อไปกันแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะ
ครับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการวิลธรรมครับผมครับสวัสดีครับท่านอดีตผู้ว่าการท่านผู้ว่าการท่านผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับต้องขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยที่จัดงานวันนี้ขึ้นแล้วก็ได้ให้โอกาสผมมาได้ทบทวนนะครับเรื่องราวที่ผ่านมาในช่วง5ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการถึงแม้ว่าจะผ่านไปไม่นานนะครับแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วง5ปีซึ่งอย่างที่ท่านผู้ว่าการประสานได้พูดไว้ในตอนต้นก็เป็นช่วงหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นการเดินทางของชีวิตที่มีความสำคัญมากครับในช่วง5ปีที่ผมดำรงตำแหน่งผู้ว่าการปี2558ถึงปี2563สถานการณ์ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะต่างจากที่ท่านผู้ว่าการหลายท่านได้พูดไปนะครับต้องขอขอบคุณท่านอดีตผู้ว่าการทุกท่านที่ได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจไทยและก็ระบบสถาบันการเงินไทยนะครับเราไม่ต้องเผชิญกับปัญหาความอ่อนแอของระบบธนาคารพาณิชย์ในช่วง5ปีที่ผมดำรงตำแหน่งผู้ว่าการเสถียรภาพด้านต่างประเทศของเราก็ดีมากนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกนะครับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เราพูดกันประเทศไทยก็สามารถรับแรงปะทะได้ค่อนข้างดีเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงนะครับดุลบัญชีเดินสะพัดก็เกินดุลนะครับเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับต่ำปัญหาที่จะเผชิญในช่วง5ปีที่ผมเป็นผู้ว่าการก็คือว่าเงินเฟ้อเนี่ยต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของเรานะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ปัญหาที่ต้องเผชิญในช่วง5ปีนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นโลกที่มีความผันผวนสูงมากนะครับมีความไม่แน่นอนสูงมากนะครับแล้วก็เป็นโลกที่มีความซับซ้อนมีความคลุมเครือขึ้นเยอะเลยในเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เราโลกก็เป็นโลกของ VUCA นะครับ Volatile Uncertain Complex แล้วก็ Ambiguous อีกด้านหนึ่งเป็นโลกที่อัตราดอกเบี้ยในระบบการเงินโลกเนี่ยอยู่ในระดับต่ำมากๆเป็นประวัติการนะครับแล้วก็ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยก็อยู่ในระดับต่ำด้วยนะครับเวลาที่สภาวะดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องก็เกิดปรากฏการณ์ที่ทุกคนจะต้องพยายามแสวงหาผลตอบแทนให้สูงนะครับหรือที่เพื่อนๆสื่อมวลชนก็จะได้ยินสิ่งที่แบงค์ชาติชอบพูดว่าเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็น search for yield การแสวงหาผลตอบแทนที่สูงเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแต่มักจะนำไปสู่การประเมินความเสี่ยงที่ต่ำกว่าที่ควรหรือที่เรียกว่าเป็น underpricing of risks นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบการเงินของเราค่อนข้างมากตลอดช่วง5ปีนั้นนอกจากนี้สิ่งที่เราต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเนี่ยก็มาจากปัจจัยภายนอกค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่อง geopolitics ก็คือเรื่องของประเทศใหญ่ๆเขามีปัญหาการทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มาตรการหลายอย่างที่ทำก็จะกลับมากระทบกับเราโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะนั้นในปัญหาด้านแรกซึ่งเป็นความท้าทายกลุ่มแรกของการทำงานของธนาคารกลางในเรื่องของเสถียรภาพในช่วง5ปีที่ผมดำรงตำแหน่งผู้ว่าการอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจด้านต่างประเทศนะครับเหมือนกับบางช่วงในอดีต80ปีที่ผ่านมาหรือเสถียรภาพของระบบธนาคารพาณิชย์นะครับเราก็ต้องมานั่งดูกันในกลุ่มผู้บริหารแบงก์ชาติตอนนั้นว่าและความท้าทายด้านเสถียรภาพของเราอยู่ตรงไหนนะครับปัญหาเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนะครับการประเมินความเสี่ยงที่ต่ำกว่าที่ควรนะครับก็ได้ทำให้เรากังวลในระบบการเงินที่เรียกว่าเป็นระบบการเงินเงาหรือ Shadow Banking หรืออาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น Non Bank นะครับเพราะว่าเราจะเห็นปรากฏการณ์ของการประเมินความเสี่ยงที่ต่ำเนี่ย อยู่ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ากฎเกณฑ์การกำกับดูแลของระบบการเงินเงาหรือ Shadow Banking นะครับหรือ Non Bank เนี่ยจะมีระบบการกำกับดูแลที่ไม่เข้มเท่าระบบการกำกับดูแลของธนาคารพาณิชย์แล้วเงินก็เหมือนน้ำนะครับก็ย่อมไหลไปในที่มีอุปสรรคน้อยกว่านะครับมีกฎเกณฑ์กติกาน้อยกว่าหรือให้ผลตอบแทนมากกว่ามีอย่างน้อย3จุด
ที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นจุดที่มีโอกาสในการสร้างความเสี่ยงด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินได้นะครับในส่วนของนอนแบงค์อันแรกก็คือเรื่องของตลาดทุนที่ท่านผู้ว่าชัยวัฒน์ได้พูดถึงไว้ในช่วงแรกนะครับหลายท่านคงจำได้ว่าเราก็มีปัญหาเรื่องหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เรียกว่าเป็น non-rated นะครับ corporate bond ครับหรือว่าเรียกว่าเป็น high yield bonds ก็คือให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ออกช่วงสั้นๆ3เดือน6เดือนแล้วก็ทุกคนไปซื้อก็คิดว่ามันจะหมุนได้ตลอดเวลาทุกคนก็คิดว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นช่วงมันสั้นเราก็จะเป็นคนแรกที่ออกได้ไม่เสียหายอะไรนะครับแต่ก็เกิดปรากฏการณ์ขึ้นที่บริษัทผู้ออกตราสารหนี้เหล่านี้เนี่ยบางแห่งมีปัญหาไม่สามารถชำระได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดการลามได้เพราะว่านักลงทุนก็จะลงทุนในตราสารลักษณะนี้หลายๆบริษัทนะครับในช่วงปลายของการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นก็คือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับอันนั้นก็ต้องมีมาตรการใหม่ๆออกมาเยอะมากที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยชะงักงันแล้วก็มีผลกระทบกับความมั่นใจในตลาดเงินตลาดทุนนะครับหลายท่านคงจำได้ในเดือนเมษายนปี2563ตอนที่รัฐบาลต้องทำมาตรการเรื่องล็อกดาวน์นะครับแรงๆทุกคนไม่รู้ว่าโควิดจะจบอย่างไรจะจบเมื่อไหร่นะครับตลาดบอนด์มีปัญหาแม้กระทั่งพันธบัตรรัฐบาลที่ถือว่าความเสี่ยงต่ำสุดนักลงทุนยังขายทิ้งออกมานะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในคืนวันศุกร์นะครับแล้วก็ต้องทำมาตรการเพิ่มขึ้นใหม่เยอะเลยเพราะว่าเราเห็นว่าถ้าเราไม่สามารถเข้าไปหยุดยั้งปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยไฟก็จะลามทุ่งแล้วก็จะโยงมาสู่เสถียรภาพของระบบการเงินทั้งหมดนะครับอันนั้นก็เป็นอันแรกที่เป็นกลุ่มของนอนแบงค์ที่เป็นความท้าทายนะครับอันที่สองก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับสหกรณ์ออมทรัพย์ก็เริ่มเป็นแหล่งที่ดึงดูดเงินฝากจากภาคธนาคารพาณิชย์มากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากผลตอบแทนจากการถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ในระดับสูงแต่กฎเกณฑ์การกำกับดูแลก็มีปัญหาอย่างที่เราทราบกันทั้งในเรื่องของการทุจริตแล้วก็การบริหารความเสี่ยงนะครับก็โชคดีที่เพื่อนบ้านของเรานะครับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ได้ทำงานกันใกล้ชิดอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความกังวลที่อาจจะจุดปัญหาเรื่องเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินได้ก็คือสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีการทำนโยบายกึ่งประชานิยมที่อาศัยสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกลไกก็มีปัญหาในเรื่องของความเสียหายนะครับต่างๆที่ถูกบันทึกไว้โดยที่อาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาเท่าไหร่นักในสถาบันการเงินเฉพาะกิจแล้วก็เป็นปัญหาซึ่งในช่วงที่ท่านผู้ว่าการประสานเป็นผู้ว่าการต่อเนื่องมาถึงผมนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็รับบทบาทของการเป็นผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เราจะต้องออกกฎเกณฑ์กำกับดูแลใหม่นะครับที่จะสอดคล้องกับความเสี่ยงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงด้านเสถียรภาพเป็นความท้าทายด้านเสถียรภาพกลุ่มแรกก็คือในเรื่องของ non banks นะครับกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นเรื่องที่เราคุยกันว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่วันนี้อาจจะไม่ได้เป็นจุดที่ทำให้เกิดปัญหาเสถียรภาพของระบบการเงินแต่ถ้าปล่อยแบบนี้ไปวันข้างหน้าจะเป็นระเบิดเวลาที่ทำให้เกิดปัญหาเสถียรภาพในอนาคตนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับเราพูดกันค่อนข้างมากว่าหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงนะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็ได้ทำเพียงแค่ยกธงแค่นั้นเองแล้วก็คาดหวังว่าจะมีการออกนโยบายหลายๆด้านที่มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ย ก็คิดกันว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องมีบทบาทนะครับที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างจริงจังมีการออกกฎเกณฑ์อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับดูแลนะครับรวมทั้งเมื่อผนวกกับเรื่องการประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควรนะครับเราเริ่มเห็นบทบาทของการทำธุรกิจที่ส่งเสริมให้คนเป็นหนี้มากจนเกินควรนะครับก็จะเห็นมาตรการที่เรียกว่าเป็น macro prudential ที่ท่านผู้ว่าประสานพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการกำกับดูแลเครดิตการ์ดหรืออันที่มักจะมีคนพูดถึงมากที่สุดก็คือ LTV loan to value ratio ของการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งช่วงนั้นก็จะเกิดปรากฏการณ์ถ้าเพื่อนๆสื่อมวลชนคงจำได้นะครับสินเชื่อเงินทอนนะครับมีการประเมินราคาบ้านที่สูงกว่าราคาจริงแล้วแบงก์พาณิชย์ก็แบ่งกันปล่อยสินเชื่อที่ให้ท็อปอัพไปอีกนะครับราคาบ้าน100บาทก็ให้สินเชื่อ120บาทนะครับทั้งๆที่ราคาบ้านก็ไม่ใช่ราคาที่สอดคล้องกับราคาตลาดที่แท้จริงเ
พวกปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เป็นระเบิดเวลาถ้าเราไม่เข้าไปจัดการมันก็จะสะสมไว้แล้วถ้ามันระเบิดขึ้นมาก็จะเป็นปัญหากับเสถียรภาพระบบการเงินที่ต้นทุนจะสูงกว่ามากในการเข้าไปจัดการทีหลังนะครับอีกด้านหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเป็นจุดของระเบิดเวลาได้ในอนาคตถ้าเราไม่จัดการอันนี้อาจจะไม่เรียกว่าเป็นระเบิดเวลาแต่เป็นระเบิดที่เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับก็คือที่ท่านผู้ว่าทาวิสาพูดถึงก็คือภัยในเรื่องของไซเบอร์นะครับเกิดขึ้นบ่อยขึ้นมากจนเราต้องคิดว่าเราต้องทำงานกันอย่างจริงจังกับธนาคารพาณิชย์ที่จะสร้างเกราะคุ้มภัยนะครับในเรื่องของไซเบอร์รีซิเลียนซ์นะครับภาคการธนาคารก็เป็นภาคแรกนะครับของระบบเศรษฐกิจไทยที่มีการจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าเป็น Computer Emergency Response Team หรือ CERT ขึ้นแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับในหลายๆอุตสาหกรรมต่อไปนะครับในด้านเสถียรภาพระบบการเงินนะครับโจทย์ความท้าทายที่ผมเรียนว่าจะต่างไปจากเดิมครับต่างไปจากเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์เหมือนเดิมแต่หลักการเนี่ยจะคล้ายๆกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เราพูดกันมากในแบงก์ชาติในช่วง5ปีที่ผมเป็นผู้ว่าการคือเราจะต้องจับควันให้ไวดับไฟให้ทันแล้วก็ป้องกันอย่าให้ลามนะครับนั่นก็เป็นหลักการทำงานของเรากลุ่มที่2ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญของการทำงานก็คืองานด้านพัฒนาเพราะว่าเมื่อเสถียรภาพอยู่ในระดับที่ดีนะครับก็เปิดโอกาสให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มองได้ไกลขึ้นมองได้กว้างขึ้นและปัญหาที่ท่านผู้ว่าการหลายท่านได้พูดถึงครับก็คือปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญมานานคือปัญหาเชิงโครงสร้างถ้าเราไม่เข้าไปจัดการในเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่เราจะจัดการได้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่บิดเบือนอยู่ก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในระบบการเงินก็มีปัญหาเชิงโครงสร้างหลายอย่างและปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีผลโดยตรงกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีผลโดยตรงต่อผลิตภาพหรือ productivity แล้วก็มีผลโดยตรงต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เราเผชิญกันอยู่นะครับหลายท่านคงเห็นธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วง5ปีนั้นได้พยายามทำให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆหลายอย่างขึ้นนะครับอันแรกก็คือการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับโจทย์นี้ไม่ใช่เป็นโจทย์เพียงแค่โจทย์เรื่องเทคโนโลยีนะครับแต่โจทย์ที่สำคัญเนี่ยเป็นโจทย์ของการสร้างระบบนิเวศที่จะทำให้เกิดการใช้ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบโจทย์ของคนไทยโดยรวมนะครับโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมซึ่งมักจะถูกมองข้ามไปเรามีความบิดเบือนที่สำคัญในโครงสร้างค่าธรรมเนียมการชำระเงินนะครับเมื่อก่อนนี้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยในช่วงหลังต้มยำกุ้งก็จะมีการขยายสาขากันค่อนข้างมากเพื่อจะระดมเงินฝากให้บริการกับลูกค้าเวลาที่เราไปใช้บริการที่สาขาธนาคารพาณิชย์เราไม่ต้องจ่ายค่าบริการเอาเงินไปฝากไปถอนเงินนะครับก็ไม่เสียค่าบริการทำให้ประชาชนรู้สึกว่าไปฝากเงินถอนเงินที่สาขาธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่มีต้นทุนทั้งที่ต้นทุนในการบริหารเงินสดของระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยสูงมากนะครับต่อรายการก็ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดก็120-130บาทต่อการทำธุรกรรม1รายการATM กด1ครั้งก็ประมาณ27บาทถึง30บาทต้นทุนของการทำธุรกรรมที่ประชาชนไม่ได้สัมผัสได้นะครับแล้วก็ไม่คิดถึงต้นทุนเหล่านี้แต่เป็นต้นทุนของทั้งระบบที่เราต้องแบกกันในขณะเดียวกันมีบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับธนาคารพาณิชย์ก็ต้องไปหาทางหารายได้จากบริการใหม่ๆเพราะว่าไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมจากบริการดั้งเดิมได้บริการใหม่ๆที่เป็นบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้นทุนถูกมากเป็นเศษสตางค์ต่อรายการแต่ก็ต้องไปคิด15บาท20บาทนะครับหลายท่านคงจำได้ว่าโอนเงินไปต่างจังหวัดสมัยก่อนก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม20บาท30บาทโอนเงินข้ามแบงก์ก็โดนค่าธรรมเนียม20บาท30บาทแล้วคนที่ต้องเสียมากที่สุดก็คือประชาชนตัวเล็กตัวน้อยเพราะว่าถ้าเป็นรายใหญ่ก็มักจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเหล่านี้ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาในเรื่องของความบิดเบือนที่เกิดขึ้นถ้าเราคิดว่าระบบเศรษฐกิจไทยจะต้องไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลการทำเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์เป็นหัวใจขั้นพื้นฐานเลยนะครับที่จะทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลปัญหาความบิดเบือนของโครงสร้างค่าธรรมเนียมก็เป็นเรื่องสำคัญจึงเกิดการคิดถึงระบบการชำระเงินใหม่ๆกลไกระบบการชำระเงินใหม่ๆที่ต้องเปิดกว้างถ้าศัพท์เทคนิคก็เรียกว่าต้องเป็นโอเพนอาร์คิเทคเจอร์หมายความว่าใครจะเข้ามาเป็นสมาชิกก็ได้นะครับจะเป็นธนาคารพาณิชย์หรือไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ก็ได้ไม่มีใครเป็นเจ้ามือใหญ่หรือเจ้าของวงแบบเดิมนะครับ
แล้วก็ต้องเป็นระบบที่ interoperable กับระบบต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นฐานทำให้เกิดการพัฒนาฟินเทคใหม่ๆที่เกิดขึ้นอันนั้นก็เกิดเป็นระบบพร้อมเพย์ขึ้นเกิด QR code standard นะครับสำหรับไทยเพย์เมนต์ขึ้นนะครับเกิดแซนด์บ็อกซ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็เกิดความร่วมมือที่ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นคู่แข่งกันก็มาทำสิ่งดีๆให้กับระบบการเงินไทยไม่ว่าจะเป็น NDID นะครับการใช้บล็อกเชนทำ LG หรือแม้กระทั่งการทำเรื่องCentral Bank Digital Currency Pilot อันแรกเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์หรือแม้กระทั่งอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินกับต่างประเทศนะครับซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ต้นทุนการชำระเงินเนี่ยสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับเวลาที่ทำธุรกรรมการโอนเงินไปต่างประเทศเราก็สามารถแก้ในเรื่องเหล่านั้นได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอันนั้นก็เป็นการพัฒนาในกลุ่มที่1การพัฒนากลุ่มที่2ก็เป็นต่อเนื่องจากที่ท่านผู้ว่าการประสานได้พูดถึงก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทางการเงินนะครับสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้บริการทางการเงินสิ่งที่ผมมักจะได้รับคำถามกระถูกต่อว่ามากที่สุดตอนรับตำแหน่งผู้ว่าการครับก็คือว่าเข้าสาขาธนาคารพาณิชย์เมื่อไหร่จะไม่โดนขายประกันนะครับแล้วก็มีการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของคนขายมากกว่าแล้วเราก็ทำเรื่องของ market conduct นะครับการออกกฎเกณฑ์กติกาเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้บริการทางการเงินนะครับปรับในเรื่องของการคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเรื่องของสัญญาต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปกำกับดูแลในผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภทที่เมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่อยู่ในขอบเขตการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเช่นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถแต่เป็นเรื่องที่กระทบกับประชาชนมากๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับในเรื่องของงานพัฒนาธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลนะครับเรามักจะพูดกันเยอะบ่นกันเยอะว่าประเทศไทยไม่ไปไหนเนี่ยก็เพราะว่าเรามีกฎหมายมีกฎเกณฑ์กติกาที่ล้าหลังครับออกมานานทับถมกันมาเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็มีความเป็นจริงอยู่ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยกฎระเบียบของเราหลายอย่างก็ออกมาตั้งแต่ปี2540โดยเฉพาะตอนเกิดวิกฤตนะครับทำให้เข้มมากขึ้นหลายเรื่องก็ออกมาก่อนหน้านั้นอีกแล้วเราไม่ค่อยเลิกกฎเกณฑ์กติกานั้นเราก็ต้องมานั่งทำสิ่งที่เรียกว่าเป็น regulatory guillotine นะครับมานั่งดูการปรับกฎเกณฑ์กติกาให้เท่าทันกับความเสี่ยงความท้าทายแล้วก็ลดต้นทุนที่เกิดขึ้นกับระบบทั้งหมดอันนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นงานโดยรวมของกลุ่มที่2นะครับที่จะมีผลกับการปรับโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำดูแลให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นกลุ่มที่3ที่เป็นงานสำคัญที่ผมถือว่าเป็นความท้าทายสำคัญแล้วก็ต่อเนื่องจากที่ท่านผู้ว่าการหลายท่านได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือการสร้างความเป็นเลิศให้กับองค์กรนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่เราเป็นผู้กำหนดนโยบายเนี่ยเราจะต้องได้รับการยอมรับนะครับหลายท่านพูดถึงเรื่องของบุคลากรของธนาคารแห่งประเทศไทยเราจะต้องเป็นผู้ชี้นำทิศทางนะครับให้กับคนอื่นๆในอุตสาหกรรมเพราะนั้นความเป็นเลิศก็จะต้องมาทั้งในเรื่องของบุคลากรของเราเองเรื่องอะไรที่เราขาดคนเราก็ต้องเอาคนข้างนอกเข้ามานะครับทำยังไงที่ทำให้กฎของเราเนี่ยรอบรู้และก็รอบด้านด้วยนะครับก็มีการตั้งฝ่ายงานใหม่ๆเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงินฝ่ายฟินเทคนะครับฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสถาบันการเงินเพื่อมารับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับฝ่ายตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับอีกด้านหนึ่งที่สำคัญมากคืองานด้าน Data Analytics นะครับก็มีการใช้กลไกใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีเข้ามางานด้าน Data Analytics เนี่ยมีความสำคัญมากทำให้การทำนโยบายของเราสามารถจับชีพจรได้อย่างทันท่วงเวลานะครับโดยอาศัยข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ทำให้การทำนโยบายของเราเนี่ยมีลักษณะที่เรียกว่าเป็น evidence based ก็คือมีประจักษ์พยานนะครับไม่ใช่เป็นเพียงการทำนโยบายตามกรอบเดิมหรือตามความรู้สึกความเชื่อเท่านั้นนะครับแต่ต้องมีประจักษ์พยานเราพยายามจะส่งเสริมให้ระบบการเงินของประเทศไทยเนี่ยมีเป็นระบบการเงินที่ดิจิทัลมากขึ้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของเราก็จะมีความสำคัญมากขึ้นด้วยนะครับก็มีการใช้พวกกลไกใหม่ๆเข้ามาทำงานในธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพวกโรบอติกนะครับ process automation มาทำงานที่เมื่อก่อนเราใช้คนทำค่อนข้างเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนนะครับmindset ต่างๆให้เปิดรับกับดิจิทัลมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก
เรื่องที่ท้ายสุดที่อยากจะขออนุญาตเรียนว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันเรามีบุคลากรที่เก่งแล้วเนี่ยนะครับเรื่องใจของบุคลากรก็เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยนะครับเราจะพูดกันเยอะว่าธนาคารในประเทศไทยเนี่ยจะประสบความสำเร็จบุคลากรของเราต้องมีฐานคิดฐานธรรมแล้วก็ฐานใจนะครับฐานคิดเนี่ยเรามีคนเก่งๆนะครับมีนักวิชาการมีคนที่ใช้ความรู้มีความสามารถในการวิเคราะห์ค่อนข้างมากไม่เป็นปัญหาฐานธรรมในอดีตบางช่วงก็อาจจะให้น้ำหนักค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าเราต้องทำให้เกิดผลงานของเราให้จับต้องได้ครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องฐานธรรมแต่สิ่งสำคัญคือฐานใจเพราะว่าการทำงานของธนาคารกลางอย่างที่ท่านผู้ว่าการหลายท่านได้พูดถึงเราต้องเผชิญกับแรงกดดันหลากหลายด้านนะครับและทุกอย่างที่เราทำอยู่ท่ามกลางผลประโยชน์มีทั้งผู้ได้ประโยชน์และก็ผู้เสียประโยชน์นะครับผู้ที่ได้ประโยชน์เขาก็มักจะนั่งเฉยๆแต่ผู้ที่เสียประโยชน์ก็มักจะรวมกลุ่มกันแล้วก็มากดดันธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในพนักงานก็จะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจที่สำคัญซึ่งก็มีหลายอย่างที่เราได้ร่วมกันทำนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่ขออนุญาตเรียนเรื่องความท้าทายในช่วง5ปีที่ผมดำรงตำแหน่งผู้ว่าการขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าการครับก็เรายังมีเวลาเหลืออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ในส่วนของคำถามจากในห้องส่งหรือว่าในจากทางบ้านก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนชวนผู้ว่าการพูดคุยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเรื่องที่ท่านผู้ว่าการเล่าสิ่งที่เป็น behind the scene ให้ฟังในหลายๆเรื่องผมว่าคิดว่ามันน่าสนใจผมอยากจะจับประเด็นอันนึงที่ผมคิดว่ามันมีผลเกี่ยวกับการดำเนินงานของทางงานแห่งประเทศไทยค่อนข้างมากก็คือพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยในปี2551อยากจะขอให้เพราะว่าเห็นท่านผู้ว่าการทาริสาพูดถึงว่าเริ่มมาตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าการหม่อมราชวงศ์จตุมงคลที่มีการปรับให้ทางหมายความว่าการกระบวนการสรรหาผู้ว่าการเนี่ยนะครับมีวาระตำแหน่งที่ชัดเจนเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีผมเข้าใจว่าไม่เคยมีแบบนี้เลยแล้วก็ทำให้การทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีความเป็นอิสระมากขึ้นในแง่ของการทำงานเนี่ยก็เลยอยากจะขอเจาะประเด็นว่าเบื้องหลังจริงๆในแนวคิดตรงนี้มันมีที่มาที่มาไปยังไงครับไม่ทราบจะขอเรียนถามท่านหม่อมช่วงพูดตรงนี้แหละถ้าพูดใหม่คือต้องขึ้นไปนู่นครับเอาพูดได้เลยโอเคครับก็จริงๆร่างก็ทำอะไรเรียบร้อยพอสมควรนะไม่อยากอวดโม้แต่ว่าเสมอเลยเวลาเราไปไหนทำอะไรเรียบร้อยเราก็ต้องพยายาม institutionalize มันนะครับคำถามก็เป็นคำถามที่ท่านถามเลยเนี่ยเก่งกันอย่างเงี้ยแล้วมันมีกฎเกณฑ์มีสาระไหมผมก็พยายามร่างพลันพัฒนาการในประเทศไทยซึ่งออกไม่ทันแล้วหม่อมอุ๋ยมาตามผมก็ทำต่อขอบคุณมากนะครับซึ่งไม่ได้เพี้ยนไปอะไรเลยแต่ผมก็ไปนั่งเป็นกรรมการกฤษฎีกาอยู่ตอนนั้นแล้วกฎหมายอันนั้นร่างในผู้ว่าการนี่อิสระเลยท่านปลั่งท่านเป็นเลขาครม.อยู่30ปีท่านก็บอกว่าอิสระได้ยังไงก็เป็นส่วนหนึ่งของราชการเพราะฉะนั้นอิสระไม่ได้เอาว่าลำตรีจะให้ผู้ว่าออกต้องให้เหตุผลก็แล้วกันแล้วมันมีลำตรีที่ไหนที่จะให้ผู้ว่าออกแล้วไม่มีเหตุผลแต่ว่าผมก็เหนื่อยแล้วนะไปนั่งอยู่ที่นั่นเบี้ยประชุมก็2,000 บาทเองไม่เหมือนนั่งอยู่ที่บ้านชาติเบี้ยประชุมเยอะผมก็เลยยอมแพ้มันก็เลยออกในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ผู้ว่าก็เลยมีกำหนดเทอมได้แต่ว่าลัมตรีสามารถปลดผู้ว่าได้โดยให้เหตุผลผมก็ร่างท่านหม่อมอุ๋ยก็รู้ไว้ให้มีผู้ประธานกรรมการแบงก์ชาติมีหน้าที่เดียวคือไล่ผู้ว่าออกนะครับแล้วก็เพราะผู้ว่าไปเป็นประธานนโยบายการเงินสถาบันการเงินและระบบชำระเงินท่านเป็นประธานนโยบายสามัญถ้าผู้ว่าทำผิดเหมือนรัฐมนตรีผู้ว่าที่ไหนนะที่ไปเมา
ที่วอชิงตันเดินตกกระไดอะไรไม่รู้เมาแอกลับไปเขาก็ไล่ออกก็ประธานนี่แหละควรจะไล่ผู้ว่าออกเพราะว่าผู้ว่าไปทำความเลวซึ่งประเทศรับไม่ได้แต่อยากให้ขาดอิสระเลยจากรัฐบาลแล้วก็มาก็เหนื่อยแล้วอ่ะก็ประเทศไม่ใช่ของเราคนเดียวมันก็เลยออกมาเป็นครึ่งทางจะไล่ออกก็ได้แต่ต้องให้เหตุผลแล้วท่านผู้ว่าทลิสาเฮงซวยมากดันไปเชิญผมเป็นประธานไอ้ผมไม่ทันรู้ผมก็รับเป็นประธานเพื่อที่จะรอไล่ท่านออกมั้งถ้าเผื่อท่านทำความเลวอะไรผมก็ไปนั่งอยู่ข้างหน้าทุกวันผมก็เห็นเด็กแบงค์ชาติเดือนดีชีวิตสบายไม่มีอะไรทำเดินคุยกันเข้ามาบ่ายสองโมงสามโมงงานก็มีผมก็เลยคิดออกว่ามันก็มีฟังก์ชันเดียวที่ผมจะทำได้ผมก็จะย้ายห้องจากข้างหน้าตึกไปนั่งข้างหลังตึกแล้วก็ผมก็ไม่เห็นเด็กแบงค์ชาติเดินเข้ามาสบายๆมีอันนั้นหมดก็นั่นคือคอนเซปต์ของแบงค์ชาติที่แรกต้องการให้อิสระเลยพอไปแก้ที่กฤษฎีกามันไม่อิสระถามวันนี้ว่าดีไหมก็โอเคนะ anything ถ้าทุกคนอยากให้มันเวิร์กมันก็เวิร์กมันอยู่ด้วยเจตนาดีของคนนะครับinflation targeting กันเหมือนกันผมเขียนเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแบงค์ชาติเขาก็ไม่เอาก็เลยตกลงกันว่าเอาอย่างนี้แล้วกันหม่อมอุ๋ยตกลงบ้างให้เข้าครม.แล้วก็ทุกธันวาต้องเข้าครม.ว่าจะเอายังไงผมคิดว่าใน20ปีต่อมาเนี่ยครม.ไม่เคยพิจารณาเวลาเข้าใช่ไหมครับเพราะว่าครม.กลัวผู้ว่าแบงค์ชาติเดี๋ยวพอครม.ถามไอ้นี่เอายังไงว่ายังไงก็ผู้ว่าแบงค์ชาติตอบครม.ก็ตายเลยเพราะว่าไม่ใช่ professional สู้ผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ได้หรอกถ้าจะมาทะเลาะกันจริงๆแล้วในโลกมันก็อย่างนั้นแหละระหว่างผู้ว่าแบงค์ชาติกับรัฐมนตรีคลังหรือนายกรัฐมนตรีใครชนะใจประชาชนคนนั้นชนะเกมนะครับตอนนี้กฎหมายเราก็เลยลูกครึ่งหมดแล้วการบริหารแบงค์ชาติก็ค่อนข้างดีนะเท่าที่ผมดูมีรายละเอียดเยอะแยะเลยที่ท่านทำกันกฎกระทรวงนี้อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเดินได้ดีผมว่าออกมาได้เป็นค่อนข้างเป็นกฎหมายที่ครึ่งทางระหว่างรัฐบาลกับแบงค์ชาติไม่อิสระเลยแต่ก็มีความอิสระระดับหนึ่งแล้วฟังก์ชันจริงๆก็ที่ว่าแบงค์ชาติมีหน้าที่ดูเสถียรภาพรัฐบาลมีหน้าที่ลงทุนเอกชนมีหน้าที่ค้าขายรัฐบาลลงทุนมากแบงค์ชาติก็ว่าได้เพราะในกฎหมายกำหนดว่าต้องมีกรรมการซึ่งมีแบงค์ชาติมีรัฐบาลมีอะไรเนี่ย 3-4 ฝ่ายหารือกันไม่ใช่ว่าคนนึงจะทำยังไงอีกคนช่างมันก็หารือกันแล้วผมก็ว่าจริงๆแล้วก็ไม่รู้นะครับทำไมเนี่ยทุกคนกลัวผู้ว่าแบงค์ชาติเพราะท่านเรียนหนังสือมากแล้วท่านรันอะไรของท่านที่พันพูดกันเนี่ยคอมพิวเตอร์เอาอะไรส่งให้เขาดูให้เขาดูมากๆเขาก็หมดแรงเองนะครับเป็นกฎหมายซึ่งเป็นคอมโพรไมส์มากถามว่าตอนนี้ระหว่างหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของแบงค์ชาติหน้าที่ของอะไรผมคิดว่าออกมาแล้วก็ต้องยอมรับว่าก็กฎหมายมันไม่ต้องเขียนเป๊ะๆหรอกคนที่ปฏิบัติพยายามตั้งใจดีพูดกันให้รู้เรื่องก็น่าจะเวิร์กโอเคนะครับเพราะว่าเราถ้าเราไปดูกฎหมายของธปท.ตั้งแต่เริ่มต้นในปี2485เนี่ยจริงๆไม่เคยมีการกำหนดพันธกิจของธปท.ไว้เลยเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้เป็นการกำหนดพันธกิจของธปท.ไว้ทีนี้อยากจะเรียนถามท่านผู้ว่าการทลิสาว่าในช่วงผลักดันกฎหมายตรงนี้นะครับจริงๆมันมีกฎหมายทางการเงินอื่นๆอยากจะถามเจาะท่านผู้ว่าว่าเบื้องหลัง behind the scene ของการผลักดันกฎหมายเพราะว่าการทำงานของแบงค์ชาติเนี่ยผมคิดว่ามีหลายเรื่องที่บางทีทำไม่ได้เพราะกฎหมายไม่เอื้ออำนวยเพราะฉะนั้นการผลักดันกฎหมายให้มันสำเร็จได้รวดเร็วเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถที่จะแก้โจทย์หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถาบันการเงินในเรื่องอื่นๆได้อยากจะขอให้ผู้ว่าได้ช่วยแชร์ประสบการณ์ครับค่ะคือ เรื่องความคล่องตัวตามกฎหมายนี่เราพูดกัน
กรรมการท่านผู้ว่าท่านอื่นก็ได้พูดถึงกันนะคะว่ามันต้องมีความคล่องตัวที่จะทำงานได้เดิมทีเนี่ยเรื่องของกฎหมายแบงก์พาณิชย์กับสถาบันการเงินหรือบริษัทเงินทุนเนี่ยมันแยกกันทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันทำธุรกิจประเภทเดียวกันแต่ตอนที่มันเกิดตอนแรกเนี่ยบริษัทเงินทุนเกิดมาทีหลังบริษัทเครดิตฟองเซียเกิดมาทีหลังแล้วก็เนื่องจากเกิดมามากแล้วมีความเสี่ยงก็เลยไปไล่ legalize มันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยว่ากันไปแล้วเนี่ยธุรกิจไม่ต่างกันไปเลยถึงแม้ว่าบริษัทเงินทุนเนี่ยแทนที่จะบอกว่ารับเงินฝากก็บอกว่าเป็นการเขาเรียกอะไรนะขายตัวสัญญาใช้เงินนะคะอินสตูเมนต์ต่างกันเท่านั้นเองแต่ว่าเนื้อผ้าเนี่ยมันเหมือนกันแล้วก็ข้อกำหนดบางอย่างเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นบริษัทเงินทุนจะตั้งกรรมการเนี่ยต้องมาขออนุมัติจากแบงก์ชาติแต่ว่าธนาคารพาณิชย์ไม่ต้องนะคะทั้งที่จริงๆเราพูดกันแล้วข้างในเราหารือกันค่อนข้างเยอะนะคะว่าทิศทางในการกำกับดูแลเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรเรื่องของผู้บริหารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเราพูดแม้เราใช้คำว่าถ้าเอาคนที่ไม่สุจริตไม่ตรงไปตรงมาเป็นผู้บริหารเนี่ยเราต้องตามแก้อีกเยอะเลยระบบบัญชีระบบการที่เข้าไปจัดการทำอะไรหลังบ้านเนี่ยมันต้องไล่ตามไปหมดเพราะฉะนั้นที่สำคัญมากที่สุดเนี่ยก็คือผู้บริหารต้องมีการพิจารณาตั้งแต่ต้นเลยว่ามีความเหมาะสมนะคะอันนี้คือเป็นลอจิกพื้นฐานแล้วก็ที่นำไปสู่ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะว่าถ้ามีประวัติด่างพร้อยแล้วก็มีชื่อเสียงไม่ดีเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับในวงการนี้เนี่ยจะให้เป็นกรรมการไม่ได้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะคะว่าการที่เราแก้กฎหมายเนี่ยก็คือเอา2สาบันเนี่ยมารวมกันอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเพราะว่าการกำกับดูแลเนี่ยมันเหมือนกันแล้วก็เป็นการเน้นในเรื่องของความเสี่ยงมากขึ้นนะคะเรียนรู้จากประสบการณ์ตอนวิกฤต40ว่าการที่เราไปตั้งกฎเกณฑ์กำกับดูแลนู่นนี่จริงๆมันไม่ได้ช่วยนะคะอย่างเช่นบอกว่าธนาคารพาณิชย์จะต้องถือสินทรัพย์สภาพคล่องเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นตัวเลขเหมือนกันทุกธนาคารเพราะว่าแต่ละธนาคารมีความเสี่ยงไม่เท่ากันบางแห่งเนี่ยก็อาจจะรับเงินฝาก เป็นเงินฝากเงินฝากประจำเยอะนะคะไม่ค่อยมีการถอนหรือว่าเงินฝาก ออมทรัพย์อาจจะมีเทิร์นโอเวอร์บ้างอะไรทำนองอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็การลงทุนของเขาเป็นยังไงลงสั้นลงยาวความต้องการที่จะต้องใช้สภาพคล่องมีมากน้อยแค่ไหนมันควรจะต้องพิจารณากำหนดตามความเสี่ยงของแต่ละแห่งเพราะฉะนั้นไอ้กฎหมายใหม่เนี่ยมันก็คือสร้างระบบที่จะทำให้ธนาคารชาติเนี่ยสามารถที่จะใช้กลไกที่จะดูในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆกันไปแต่ละธนาคารได้นะคะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าปฏิบัติไม่เสมอภาคกันอะไรอย่างนั้นถ้าไม่ได้มีการแก้กฎหมายให้ทำอย่างนี้ได้นะคะเป็นตัวอย่างคร่าวๆค่ะครับขอเล่นถามผู้ว่าวิรไทยครับเพราะว่าทำเรื่องใหม่ๆหรือพัฒนาเยอะมันต้องดีลกับกฎหมายเยอะอยากจะถามท่านผู้ว่ามีประสบการณ์ยังไงบ้างครับครับขอบคุณครับผมอาจจะขออนุญาตถอยไปเรื่องพรบธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนนะครับก็ผมคิดว่ามีความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนในหมู่สาธารณชนอยู่พอสมควรเพราะว่าเรามักจะพูดกันเรื่องความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยจนคนคิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นอิสระถึงขนาดว่าจะทำอะไรตามอำเภอใจก็ได้นะครับผมคิดว่าอันนั้นไม่จริงเลยที่ท่านผู้ว่าจตุมงคลก็ได้พูดถึงโครงสร้างแล้วถ้าจะขออนุญาตเปลี่ยนเพิ่มเติมเนี่ยในโครงสร้างของพรบธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับประธานคณะกรรมการกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็จะมาโดยการผ่านกรรมการสรรหาครับซึ่งกรรมการสรรหาเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นคนแต่งตั้งนะครับ
ก็ต้องเรียนตามความเป็นจริงว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับผู้ว่าการก็มีสิทธิ์เสนอชื่อท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมจะมาเป็นกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยปลัดกระทรวงการคลังก็สามารถที่จะเสนอชื่อได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่ผ่านมาก็ถ้าเสนอชื่อไม่ตรงกันเนี่ยคนที่ผู้ว่าการเสนอชื่อมักจะไม่ได้รับเลือกนะครับก็มักจะเป็นทางด้านคนที่ทางฝ่ายกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอชื่อเป็นส่วนใหญ่นะครับนั่นก็จะเห็นว่ามันมีกลไกในเรื่องของการกำกับดูแลการขานอำนาจซึ่งกันและกันอยู่ในคณะกรรมการที่ทำเรื่องนโยบายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินนะครับเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมาจากกรรมการภายนอกนะครับคนของแบงก์ชาติผู้บริหารแบงก์ชาติเนี่ยเป็นเสียงส่วนน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างจากในอดีตนะครับที่นโยบายหลายอย่างอาจจะบอกว่าเป็นผู้บริหารแบงก์ชาติคิดเองทำเองนะครับแต่ในโครงสร้างกรอบการทำนโยบายปัจจุบันภายใต้กฎหมายปัจจุบันเนี่ยได้เขียนในลักษณะของการขานอำนาจเขียนในลักษณะของการเปิดโอกาสให้มีมุมมองจากข้างนอกจากผู้ทรงคุณวุฒิข้างนอกเข้ามาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าถึงแม้ว่าออกมาแบบไทยๆอย่างที่ท่านผู้ว่าการจตุรงคลได้พูดถึงนะครับช่วงที่ผมเป็นผู้ว่าการเนี่ยผู้ว่าการจากธนาคารกลางหลายประเทศมากนะที่เป็น small open economy หรือเศรษฐกิจเปิดขนาดเล็กเนี่ยสนใจกฎหมายของเราและเป็นคนวิ่งเข้ามาเองบอกว่ากฎหมายของธปท.เนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะทันสมัยแล้วก็สอดรับกับบริบทของประเทศที่เป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดเล็กนะครับก็มีหลายประเทศที่สนใจเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าโครงสร้างกฎหมายปัจจุบันในภาพใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะดีอาจจะมีจุดที่อาจจะต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้กฎหมายเนี่ยเอื้อมากขึ้นก็คือในเรื่องของการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในส่วนที่นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์เพราะว่าธนาคารพาณิชย์อยู่ภายใต้ธปท.อยู่แล้วนะครับแต่เวลาที่เราพูดถึงเสถียรภาพระบบการเงินในภาพใหญ่ที่ผมเรียนไม่ว่าจะเป็นที่ไปโยงกับตลาดทุนกองทุนรวมก็ดีสหกรณ์ออมทรัพย์ก็ดีเนี่ยในวันนี้กฎหมายกำกับดูแลยังแยกเป็นกล่องกันอยู่และเวลาเกิดปัญหาเสถียรภาพระบบการเงินมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับตอนที่เราต้องทำกองทุน BSF นะครับ Bond Stabilization Fund หลังจากเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นอันนั้นก็ต้องไปออกพระราชกำหนดนะครับเป็นพิเศษก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าโชคดีที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็รัฐบาลนะครับเห็นความสำคัญแล้วก็เชื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีการเร่งออกพระราชกำหนดได้ทันแต่ถ้าเกิดมีความไม่แน่ใจเกิดขึ้นไม่เข้าใจเกิดขึ้นเรื่องพวกนี้มันจะขาดกรอบกฎหมายที่จะไปหยุดนะครับดับไฟที่ผมเรียนตอนต้นว่าต้องดับไฟให้ทันในบางเรื่องที่เกี่ยวกับเสถียรภาพระบบการเงินที่อยู่นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์นะครับอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องคิดกันต่อไปครับขอบคุณครับจริงๆคือที่มาตรงช่วงกรรมการอย่างเช่นกรณีของการคณะกรรมการทางด้านตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงินหรือกนง.เนี่ยก็มาตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าใช่ไหมครับที่มีจำนวนคณะกรรมการ7ท่านโดยกำหนดไว้ว่าให้มีผู้ที่มาจากข้างนอก4ท่านอันนี้มีที่มาที่ไปยังไงที่ท่านผู้ว่าอยากจะเล่าไหมฮะก็มีฮะเพราะว่าผมแบงค์ชาตินี่อยู่ในเขาเรียกอะไรนี่อยู่ในกรอบรั้วผมก็ไม่ไหวอ่ะพูดกันก็เรียนจบมาเข้าแบงค์ชาติแล้วก็ไม่เคยไปไหนอุตสาห์เปิดที่เรียกอะไรได้ที่สีลมอ่ะท่านดร.ป่วยเป็นคนเปิดผมก็อาจารย์ผมดร.ป่วยผมก็โกรธท่านเรื่องเนี้ยเพราะว่าพอท่านเปิดเสร็จแล้วท่านก็ไม่ไปนั่งถึงแม้ท่านไม่ไปนั่งแบงค์ชาติก็อยู่ที่นี่แหละผมอยู่สสค.ผมก็มาหาท่านที่นี่แหละที่ในเรือนสวนเล็กๆในสวนเพราะฉะนั้นแล้วแบงค์ชาติก็เลยผมชอบเรียกว่าเกาะบางขุนพรหมนะมีอยู่แค่เนี้ยข้างๆก็มีแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวแบงค์ชาติไม่เคยเจอใครเลยก็อยากให้ได้เปิดกว้างซึ่งในกฎหมายที่ออกมาไม่มีขบวนการนี้เลยพอทั้งหมดเนี่ยพอกฎหมายออกมาแบบที่ออกนี้มันไม่มีขบวนการที่ทำให้แบงค์ชาติเปิดหูเปิดตาเปิดกว้างเมื่อสัก10ปีที่แล้วก็ไปเข้าสัมมนาของแบงค์ชาตินะที่ผมจัดสัมมนาของแบงค์ชาติทุกปีอ่ะ EIN น่ะเพราะว่าแต่ก่อนนี้เขามี EIN Seminar ที่พัทยาแล้วก็โอ้โหด่ากันมันมากเลยสนุกทุกคนที่ไปเนี่ยเสร็จแล้ววันดีคืนดีรู้มีใครไม่รู้เชิญสมเด็จพระเทพเสด็จเป็นประธานตั้งแต่นั้นก็ด่ากันไม่ได้เพราะว่าก็ท่านประทับอยู่อ่ะมันก็กลายเป็น very dead ผมก็เลยเอาใหม่งั้นผมมาจัดที่นี่แหละ
พื่อจะให้ได้มีขบวนการครอสความคิดระหว่างเอกชนระหว่างบริษัทเงินทุนระหว่างแบงก์ชาติก็เวิร์กอยู่สักปี2ปีพอผมออกมาเขาก็เชิญผมไปโอ้โหเข้าไปวันหลังดูบนกระดานโอ้โหปริญญายาวเหยียดมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ละคน A B C D E F อะไรไม่รู้ปริญญาที่จบอะแบงค์ชาติและคนที่มาผมก็ดูสักพักผมก็ยอมแพ้เพราะปริญญาผมสั้นผมก็เลยดูแล้วก็ไม่ได้เซิร์ฟฟังก์ชันที่ให้แบงค์ชาติเสนอความคิดแบงค์ชาติแล้วก็ให้เอกชนที่ถูกเสนอความคิดมาด่าว่าเฮงซวยจริงๆทำไมฉันคิดอย่างนั้นเพราะมันมีปัญหานี้นั้นพอทำไปทำมามันก็ค่อยๆกลายไปเป็นเอกชนมาเอาใจแบงค์ชาติแบงค์ชาติไปแสดงวุฒิให้เอกชนทีนี้ท่านผู้ว่าซึ่งผมจะมาปิดงานเนี่ยนะท่านทุลนาฝากเรื่องเพราะว่าไหนๆผมเป็นคนไปชวนท่านมาจากวอชิงตันแล้วตอนนี้ครองโลกแล้วถ้าท่านทำเรื่องนั้นเรื่องเดียวเนี่ยนะให้รอดได้ Year End Seminar เนี่ยให้มีความเถียงกันแบบฆ่ากันตายเลยเนี่ยแค่นั้นช่วยประเทศได้เยอะเลยเพราะว่าแบงค์ชาติจะได้ถูกเปิดกับความคิดของคนอื่นที่ว่าไปเจอที่ไหนทำอะไรต่ออะไรมีฟังอะไรคนไม่มีใครกล้าด่าหรอกในที่พวกนั้นน่ะเพราะว่าพูดไปเดี๋ยวท่านก็ไปตรวจสอบพูดไปเดี๋ยวท่านก็ไม่อนุมัติใบขออะไรก็ไม่อนุมัติมันจะไปทะเลาะกันได้ยังไงระหว่างคนที่อนุมัติกับคนที่ถูกอนุมัติให้ทะเลาะกันไม่ได้ท่านต้องไปเอาคนอนุมัติเนี่ยแล้วก็ไปเอาอาจารย์ซึ่งมันอยากแสดงว่ามันรู้มากกว่าแบงค์ชาติมา Year End Seminar แล้วแบงค์ชาติก็ขึ้นจอว่าคิดยังไงห้ามแสดงปริญญาเพราะแสดงว่าปริญญาจบอะไรบ้างมันก็บอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยอ้วฉลาดนะอย่าเถียงมากเขียนชื่อเฉยๆแล้วก็เอาอาจารย์มานั่งคอมเมนต์เนี่ยทำไปนั่นได้ผมว่าก็จะช่วยประเทศไทยได้เยอะเพราะมันจะเป็นขบวนการที่สร้างความคิดแล้วแก้ความผิดพลาดหรือความที่คิดอาจจะไม่ดีนักนะครับเดี๋ยวนี้ผมไม่ยอมไป Year End Seminar ของแบงค์ชาติเพราะว่าปริญญาผมน้อยกว่าคนอื่นมันอะไรไม่รู้มันไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่ได้สร้างการโต้วาทีการอะไรมันเริ่มจากที่พัทยาแต่พอสมเด็จพระเทพเสด็จเป็นประธานมันก็จบผมอุตส่าห์มาจัดที่นี่ได้ดีสักพักหนึ่งอยู่ไปสักพักหนึ่งท่านก็หาคนที่เก่งขึ้นปริญญายาวขึ้นยาวขึ้นมันก็หมดสาระของเรื่องที่จะทะเลาะกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับท่านผู้ว่าพยายามให้เกิดต่อว่าต่อเสียงกันแบบฆ่ากันตายไปข้างหนึ่งเลยเนี่ยมันช่วยประเทศได้มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยากจะขอเปลี่ยนโหมดไปที่เรื่องแลไปข้างหน้าบ้างนะครับว่ามุมมองของท่านผู้ว่าการเกี่ยวกับหลักการมุมมองเกี่ยวกับธนาคารไปในอนาคตเนี่ยท่านผู้ว่าการมองยังไงบ้างขออนุญาตเริ่มจากผู้ว่าการดร.วีระไทยก่อนเลยครับครับครับขอบคุณครับว่าหลักที่เป็นคุณค่าหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยที่ท่านผู้ว่าการหลายท่านได้พูดถึงเรื่องของยืนตรงมองไกลยื่นมือแล้วก็ติดดินเนี่ยยังเป็นหลักที่สำคัญมากๆนะครับแต่บริบทของการตีความเนี่ยอาจจะต้องปรับให้เท่าทันกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและความท้าทายที่เราเผชิญอย่างเช่นคำว่ายืนตรงนะครับคงไม่ได้หมายความเพียงแค่การซื่อสัตย์คนแบงค์ชาติไม่โกงตรงไปตรงมาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เรื่องที่สำคัญเนี่ยคือเราต้องกล้าทำในสิ่งที่ควรจะทำนะครับโดยเฉพาะบทบาทของการเป็นผู้กำกับดูแลเนี่ยนะครับจะต้องมีเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างนะครับความบิดเบือนหลายๆอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบในตอนต้นยังมีอีกเยอะมากเลยที่เป็นความบิดเบือนที่เกิดขึ้นรวมทั้งเวลาที่เกิดสภาวะวิกฤตถึงแม้บางเรื่องที่อาจจะไม่ได้อยู่ภายขอบเขตของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรงแต่ถ้าเราไม่กล้าทำนะครับมันจะคว้างงูไม่พ้นคอและผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมากกว่ามากนะครับเพราะนั้นอย่างคำว่ายืนตรงเนี่ยก็ต้องตีความให้สอดรับกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะบทบาทของการเป็นผู้กำกับดูแล
เรื่องของมองไกลนะครับผมคิดว่าต้องทั้งมองกว้างแล้วก็มองไกลเพราะว่าระบบเศรษฐกิจที่เราเผชิญเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันสูงมากมีหลายองค์ประกอบหลายปัจจัยนะครับแล้วคงจะต้องมองไกลไปถึงทางออกถึง solutions ด้วยครับหลายครั้งเราจะอาจจะเก่งมองไกลทักษะที่ว่าเราประมาณการเก่งเราดูซีนาริโอต่างๆที่จะเกิดเก่งแต่มันจบแค่นั้นไม่ได้ในภาวะที่เราเจอปัญหาเรื่องโครงสร้างหลายอย่างในระบบเศรษฐกิจไทยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องให้ความสำคัญในการมองไกลไปสู่ทางออกมองไกลไปสู่เรื่องของโซลูชันที่จะทำให้เกิดเรื่องยื่นมือและเรื่องติดดินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่คุณชายจัตุมงคลได้พูดถึงว่าจะมีกรอบกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ในที่สุดแล้วชนะใจประชาชนได้หรือเปล่าผมคิดว่าอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นคำสำคัญมากนะครับความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดำเนินงานเนี่ยครับหรือการที่ธนาคารแห่งไทยจะทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งไทยจะมีความน่าเชื่อถือได้ก็เหมือนประชาชนเห็นประโยชน์เห็นผลงานของสิ่งที่เราทำนะครับสิ่งที่เราทำจะตอบโจทย์กับประชาชนเราก็ต้องยื่นมือเราก็ต้องติดดินเราต้องยื่นมือในลักษณะที่เป็นการยื่นมือเข้าไปหาทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้วยการเข้าใจนะครับทำยังไงที่เราจะรับฟังแบบได้ยินแล้วก็นำไปสู่การคิดเรื่องทางออกต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะกลับไปเรื่องฐานใจที่ผมพูดถึงเราจะต้องกล้าเปิดใจที่จะต้องรับกรอบที่ต่างไปจากเดิมจากมุมมองที่ต่างไปจากเดิมจากสเตคโฮลเดอร์ที่จะหลากหลายมากขึ้นและติดดินก็คือว่าจะต้องถ้าศัพท์อังกฤษคือต้อง practicalสิ่งที่ทำมันจะต้องเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับหลายปัญหาที่เราเผชิญอยู่เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ๆทั้งนั้นครับถ้าเราไม่ทำเช่นปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนนะครับปัญหาเรื่องการขาดความรู้ความเข้าใจทางการเงินนะครับปัญหาเรื่องความสามารถในการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจไทยนะครับถ้าไม่ทำมันจะกลับมาเป็นปัญหาเรื่องเสถียรภาพที่หนีไม่พ้นครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอท่านผู้ว่าการธาริสาครับค่ะก็อยากจะใช้คำว่า echo ประเด็นที่ท่านผู้ว่าวีระไทยพูดนะคะคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากคือบทบาทที่แบงก์ชาติจะต้องทำเนี่ยคืออะไรโดยหลักเนี่ยบทบาทหน้าที่ของเราก็คือทำเรื่องนโยบายการเงินดูแลเรื่องของเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของระบบการเงินแต่ว่าจริงๆพันธกิจของเราเนี่ยคือการพัฒนาความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายการเงินกับเสถียรภาพทางการเงินเท่านั้นเองถ้าเรามองย้อนหลังกลับไปเนี่ยตอนหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยประเทศต่างๆใช้นโยบายต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากแต่ว่าไปอิงนโยบายการเงินซะส่วนใหญ่นะคะมีการปั๊มเงินเข้าไปในระบบเยอะมากมันก็เลยเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นแต่ว่าผลพวงความเสียหายเนี่ยมันก็โยงมาถึงทุกวันนี้ที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นที่ท่านผู้ว่าวีระไทยใช้คำว่าขว้างงูไม่พ้นขอมันคืออย่างนั้นเลยนะคะอย่างเมื่อกี้ตอนแรกที่พูดไปว่า เรื่องของการที่เรามีแต่เครื่องจักรบางตัวทำงานเป็นบางช่วงนะคะช่วงนี้อาจจะส่งออกดีช่วงนั้นอาจจะคอนซัมชันดีอะไรแบบนี้เนี่ยมันมีทางไหมที่เราจะช่วยกันให้เครื่องจักรทุกตัวเนี่ยมันเดินหน้าอย่างยั่งยืนมันไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ผู้เดียวนะคะแต่เรามีหน้าที่ในฐานะที่ก็เป็นเสาหลักต้นหนึ่งของประเทศนะคะแล้วก็จริงๆในแง่กฎหมายเนี่ยเราสามารถเราประสานงานร่วมกับอีก4ทั้งหมดอีก3สายงานนะคะมีสภาพัฒน์มีกระทรวงคลังมีสำนักงบประมาณนะคะรวมเราด้วยเป็น4แห่งเนี่ยพวกนี้เราสามารถที่จะทำอะไรได้หรือไม่เราควรจะทำนะคะเพื่อที่แก้ปัญหาซึ่งมันจะมีเยอะมากปัญหาเดิมๆเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่แล้วนะคะเรื่องของส่วนที่เกี่ยวกับเราโดยตรงแหละนี่ครัวเรือนอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าปัญหาระดับประเทศการความไม่สามารถในการแข่งขันเรื่องของ middle income gap trap เนี่ยเราก้าวไม่ออกนะคะเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางรายได้ทางความเป็นอยู่อะไรพวกนี้นะคะ
และยังมีโจทย์ใหม่อีกเยอะแยะตามมาโจทย์ใหม่ที่หลายท่านพูดแล้วก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลง disruption นะคะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงคือหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเนี่ยทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทางด้านของ business model รวมทั้งโจทย์ใหม่อย่างเช่น ESG ตอนนี้เป็นที่คาดหวังว่าทุกประเทศแล้วก็ทุกภาคส่วนอย่างของเราที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยก็คือธนาคารพาณิชย์คือภาคการเงินเนี่ยควรจะต้องมีบทบาทในการแก้ปัญหาโลกร้อนยังไงหรือไม่อันนี้มันคือสิ่งที่ประชาคมโลกก็ไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปด้วยอันนี้จะเป็นโจทย์ใหม่นะคะหลังโควิด post โควิดมีอะไรเปลี่ยนไปไหม เปลี่ยนยั่งยืนแค่ไหนตอนนี้ก็มีทีท่าว่าคือเราพูดถึงเรื่องของ geopolitical risk นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นช่วงสั้นอาจจะสัก 2-3 ปีแต่ว่าระยะต่อไปเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจเศรษฐกิจเปลี่ยนขั้วอำนาจการเมืองในโลกแน่นอนไม่ช้าหรือเร็ว พวกนี้มันก็จะมีผลพวงกระทบกับภาคเศรษฐกิจแล้วก็ภาคการเงินด้วยซ้ำไปค่อนข้างเยอะนะคะการชำระเงินจะเป็นอะไรยังไง global currency จะมีอะไรยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นโจทย์ต่างๆมีเยอะมากจึงมีความจำเป็นที่เรียกว่าแบงค์ชาติจะต้องเข้าไปมีบทบาทในพวกนี้นะคะแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะเราไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยแต่อย่างที่เรียนนะคะเราจำเป็นที่ต้องเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนทำอย่างไรนะคะหลายท่านพูดกันแล้วเรื่องของความเป็นเลิศขององค์กรความเป็นเลิศของพนักงานตรงนั้นเรียนคิดว่าเราทำดีอยู่แล้วก็ต่อเนื่องไปนะคะให้มีพนักงานให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเก่งแต่ที่สำคัญเนี่ยคือต้องเป็นคนดีด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคิดว่าคือหลายคนอาจจะมองว่าอุดมการณ์ของอาจารย์ป่วยเนี่ยล้าสมัยนะคะแต่เรียนคิดว่าอันนั้นเนี่ยเป็นตัวพื้นฐานที่สำคัญที่บอกว่าพนักงานแบงก์ชาติเนี่ยจะต้องเป็นทั้งคนดีและคนเก่งนะคะคนเก่งทำยังไงเราพูดกันอยู่แล้วคนดีเนี่ยเป็นยังไงนี่ต้องส่งต่อเป็นค่านิยมแล้วก็เป็นวัฒนธรรมขององค์กรอย่างต่อเนื่องเด็กๆรุ่นนี้ไม่ได้ทราบว่าอาจารย์ป๋วยเป็นใครอะไรยังไงนะคะแต่ว่าความคิดความอ่านพวกนี้เนี่ยต้องส่งต่อรวมทั้งความคิดหรือปรัชญาทางเศรษฐกิจอย่างเช่นที่อาจารย์พูดถึงจากคันมันดาไปเชิงตะกอนไปยังเชิงตะกอนเนี่ยนะคะอันนั้นคือเป็นการเอาท์ไลน์ความอยู่ดีกินดีแบบพื้นแบบพื้นฐานของประชาชนหนึ่งคนนะคะตั้งแต่เกิดจนตายอันนี้แหละเป็นเรียนคิดว่าเป็นเบื้องหลังแนวคิดที่แบงค์ชาติเนี่ยควรจะใช้คำว่า embrace ในภาษาไทยไม่ทราบใช่อะไรนะก็คือต้องเอามาใช้แล้วก็อยู่ในจิตสำนึกอย่างแท้จริงเลยนะคะแน่นอนไม่ได้มีแค่นี้นะคะยุคใหม่เนี่ยยุคเปลี่ยนไปไอ้ค่านิยมอื่นๆอย่างเช่นมันต้องมีความเร็วนะไม่งั้นเปลี่ยนทันโลกเปลี่ยนไม่ทันโลกเพราะฉะนั้นกระบวนการใหม่ๆที่จะเสริมเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการตัดสินใจทำยังไงให้มันทำได้เร็วกระบวนการทำงานเนี่ยทำยังไงทำได้เร็วติดตามทำได้เร็วแล้วก็สุดท้ายขออภัยหมดเวลาแล้วนะย้ำอีกนิดเดียวเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเพราะยิ่งมีเรื่องต้องทำเยอะเนี่ยการบริหารความเสี่ยงยิ่งมีความสำคัญนะคะเราคงจะเคยได้ยินว่าBad loans are always made in good time. เพราะฉะนั้นเนี่ยพอผ่าน good time ไปแล้วเนี่ยหรือก่อนที่ good time จะเปลี่ยนไปต้องมาเริ่มดูแล้วล่ะว่าปัญหาที่จะตามมาเนี่ยคืออะไรบ้างแล้วเราต้องเตรียมการอะไรยังไงนะคะสถาบันการเงินถ้าเผื่อจะมีปัญหาคือปัญหาจะมีหรือไม่เราไม่ทราบอาจจะคาดการไม่ได้แต่ว่าเมื่อยามที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยถ้าจะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ยทำให้ตัวเองเข้มแข็งทำในระหว่างที่ยังมีกำลังอยู่นะคะไม่ใช่ว่าพอกำไรออกมาเยอะเอาไปแจกปันผลหมดแล้วถึงเวลาจะต้องการสำรองมากขึ้นเนี่ยเอา
หมดหน้าตักเสียแล้วอะไรทำนองอย่างนี้นะคะพวกนี้เป็นประเด็นที่เราคงจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ระมัดระวังมากขึ้นยิ่งกว่าตอนนี้อีกนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่แต่ว่าในโลกที่มันจะมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยการระมัดระวังดูแลเรื่องความเสี่ยงนี้คิดว่าสำคัญมากๆค่ะสุดท้ายครับท่านผู้ว่าการจตุมงคลครับในเรื่องของมุมมองมีอยากจะฝากทางแบงค์ชาติเพิ่มอีกไหมครับนอกเหนือจากเรื่องการที่อยากจะให้มีการพูดคุยหรือดีเบตในเชิงของงานวิชาการมากขึ้นมีบังอาจครับที่มานี่ครับเพราะว่ามีบังอาจนี่แหละท่านเชิญแล้วผมก็ไม่กล้าไม่มาแล้วก็มาแล้วก็ต้องพูดอะไรก็พูดถ้าเผื่อไม่ต้องพูดแล้วก็โอเคแล้วขอบคุณครับก็วันนี้เราได้เหลียวหลังเรียนรู้กันเยอะมากเลยนะครับจาก6ผู้ว่าการอดีตผู้ว่าการนะครับและท่านผู้ว่าการแต่ละท่านก็ฝากอะไรให้กับทางแบงค์ชาติในยุคปัจจุบันอีกเยอะมากเลยนะครับวันนี้ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับทางท่านผู้ว่าการท่านเลยนะครับ